สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะการลงสีผมด้วยสีน้ำแบบง่ายๆคลิปแรกนะคะคลิป01เนาะเราจะลงเฉพาะคาแรคเตอร์น้องแมวทางด้านซ้ายเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปนี้นะเราก็ลงสีเนื้อคร่าวๆมาแล้วนะคะซึ่งเราแนะนำว่าให้ลงสีเนื้อก่อนที่จะมาลงสีผมนะคะถ้าเกิดว่าลงสีผมก่อนลงสีเนื้อเนี่ยโอกาสที่งานมันจะเละเนี่ยเยอะกว่านะคะโอเคค่ะไม่รอช้านะคะเรามาลงสีผมกันเลยดีกว่าค่ะเราจะขออิงจากงานเดิมปีที่แล้วนะคะก็คือน้องตัวนี้เนาะน้องหูแมวนี้นะคะเราจะใช้เป็นสีพอตเตอร์พิงค์ค่ะแล้วก็จะแซมด้วยสีม่วงบางๆนะคะค่ะสีแทรกนะคะจริงๆไม่จำเป็นจะต้องมีก็ได้ค่ะแต่คาแรคเตอร์ที่อยู่ข้างหน้านี้นะคะเราจะใช้2สีในการลงสีผมทั้ง2ตัวเลยนะคะเพื่อให้สีผมเนี่ยมันดูมีมิติมากกว่า1สีค่ะถ้าใครมีสีเดียวก็ใช้สีเดียวก็ได้นะคะไม่ติดขัดเช่นเดียวกันค่ะค่ะสำหรับการลงสีผมนะคะจริงๆแล้วสีเนี่ยสามารถใช้ได้มากกว่า2สีจะ3สีหรือ4สีก็ได้นะคะแต่ก็ไม่ควรจะมากเกินไปค่ะจะกลายเป็นสีเละนะคะก็เลือกกันดีๆด้วยนะคะจุดสำคัญจุดนึงนะคะของการลงสีน้ำก็คือความใสของสีน้ำนะคะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะแนะนำก็คือให้เริ่มต้นลงจากสีน้ำบางๆก่อนค่ะแล้วค่อยเพิ่มระดับความเข้มขึ้นไปนะคะฉะนั้นนะคะสีน้ำในขั้นตอนแรกเราจะผสมสีน้ำที่บางมากๆก่อนเป็นขั้นแรกค่ะในการลงสีพื้นนะคะโดยสีของส่วนนี้นะคะจะเป็นสีของส่วนไฮไลท์ผมที่มีแสงมากระทบค่ะสำหรับมือใหม่นะคะการพลาดทุกครั้งในการผสมสีนะคะเราควรจะเทสสีกับกระดาษที่ลองสีต่างหากด้วยค่ะเมื่อได้สีที่เราต้องการแล้วนะคะเราถึงจะเอามาลงกับงานจริงเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลงสีเข้มไปเลยหรือว่าเราลงสีพลาดนะคะแล้วจะมาแก้ในงานเนี่ยกระดาษมันจะช้ำนะคะแล้วก็จะส่งผลให้การลงสีในครั้งต่อๆไปเนี่ยมันเป็นดวงด่างๆเป็นจ้ำๆค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราจะผสมสีไว้2หลุมเนาะหลุมแรกเนี่ยก็คือสีชมพูบางๆนะคะก็คือพอตเตอร์พิงค์ผสมน้ำเยอะๆหลุมที่2ก็คือสีม่วงบางๆค่ะแล้วก็ให้เริ่มลงสีพอตเตอร์พิงค์ก่อนนะคะสีชมพูโดยการลงนะคะจะเว้นขาวบางส่วนไว้ก็ได้ค่ะเพื่อเพิ่มลูกเล่นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบจะลงเต็มเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก็ให้ลงไปนะคะแล้วก็ระหว่างลงก็เลี้ยงน้ำอย่าให้มันแห้งด้วยค่ะจากนั้นก็ให้ใช้สีแทรกนะคะซึ่งกรณีของเราเป็นสีม่วงค่ะก็ลงแทรกลงไปนะคะให้สีเขาซึมเข้าหากันค่ะข้อสำคัญก็คือถ้าไม่อยากให้สีมันดูแข็งๆนะคะก็พยายามอย่าลงช้านะคะก็ให้ลงเร็วๆเพื่อให้สีเขาเชื่อมต่อกันค่ะระหว่างนั้นจะใช้น้ำในการช่วยเพื่อไม่ให้งานแห้งด้วยก็ได้นะคะตรงนี้นะคะจุดหนึ่งเนี่ยคือกระดาษก็ค่อนข้างจะสำคัญถ้าเป็นกระดาษที่ดูดน้ำเร็วเราก็ต้องยิ่งเร่งมือให้เร็วขึ้นนะคะฉะนั้นความสำคัญของการเลือกกระดาษเนี่ยก็สำคัญมากมากเลยค่ะก็ให้ลงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนทั่วภาพเลยค่ะก็จะเป็นการลงสีขั้นตอนแรกนะคะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะลงทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะค่ะแม้ว่าจะเป็นการลงขั้นตอนแรกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากให้รู้สึกว่าสีเนี่ยมันมีการแบ่งสัดส่วนที่ชัดเจนนะคะก็สามารถลงเน้นบางส่วนได้ค่ะอย่างในกรณีของเราก็จะลงให้ดูตรงช่อผมด้านล่างนะคะแล้วก็จะลงสีให้เข้มขึ้นประมาณ 2-3 ช่อเพื่อแบ่งส่วนของส่วนธรรมดาแล้วก็ส่วนเงาค่ะเดี๋ยวเราจะลงใกล้ๆให้ดูนะคะก็จะเห็นนะคะว่าที่เราลงนะเราก็จะลงสีเข้มอยู่ประมาณ 2-3 ช่อนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะเป็นการเน้นของส่วนของเงาที่อยู่ด้านในผมนะคะก็ระหว่างนี้เราก็ถือกล้องไว้ด้วยแล้วก็ระบายไปด้วยถ้าสั่นยังไงเราต้องขอโทษด้วยนะคะสำหรับความเห็นส่วนตัวของเรานะคะการลงสีน้ำให้สวยเนี่ยมันคือการลงสีบางๆทับกันหลายๆครั้งนะคะให้มันมีมิติมากขึ้นจะสวยกว่าการที่ลงสีเข้มเลยแล้วก็ค่อยมาเกลี่ยให้มันอ่อนค่ะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะส่วนตัวเราอะเราก็ลงสีเข้มแล้วก็มาเกลี่ยให้อ่อนเหมือนกันค่ะในบางครั้งค่ะอันนี้ก็คือการลงขั้นตอนแรกนะคะเสร็จแล้วนะเราก็จะปล่อยให้เขาแห้งนะคะน้องผมส้มข้างๆนะคะเราก็จะแยกเป็นคลิป02นะคะซึ่งจะไม่ลงเร็วๆนี้นะอาจจะเว้นช่วงหนึ่งแล้วค่อยมาลงค่ะค่ะสำหรับน้องหูแมวนะคะขั้นตอนแรกที่เราลงไปเนี่ยความใสของสีก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงให้ดูนะว่า3ขั้นตอนเนี่ยเขาจะมีสีที่เข้มประมาณยังไงค่ะอันนี้คือสีเลเวลแรกที่เราลงไปแล้วนะคะความเข้มของสีก็จะอยู่แค่ประมาณนี้ค่ะคือสีอ่อนๆ นะต่อมานะคะในขั้นตอนที่2เราก็จะผสมสีให้มีความเข้มมากขึ้นกว่าขั้นตอนแรกค่ะโดยการลงแต่ละขั้นตอนนะคะเราต้องรอให้สีแต่ละชั้นเนี่ยมันแห้งสนิทก่อนนะคะถึงจะลงขั้นต่อไปถ้าเกิดว่าเขายังไม่แห้งเนี่ยแล้วเราใจร้อนลงไปนะคะสีก็จะผสมกันนะนี่ก็จะเป็นความเข้มระดับของเลเวล2ที่เราจะลงนะคะสีก็จะเข้มขึ้นกว่าเลเวลแรกมาเล็กน้อยค่ะเมื่อได้ความเข้มของสีตามที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาลงสีขั้น2กันเลยค่ะโดยวิธีการลงนะคะเราก็จะลงเฉพาะบางส่วนที่เราต้องการเน้นให้สีเข้มขึ้นค่ะในกรณีนี้เนี่ยสีในขั้นตอนแรกนะคะจะแทนไฮไลท์ผมที่มีแสงมากระทบส่วนสีขั้นตอนนี้นะคะจะแทนผมสีพื้นค่ะฉะนั้นเราก็จะลงตามนี้นะคะเดี๋ยวลองดูทิศทางในการลงของเรานะโดยวิธีใช้ผู้กันเนี่ยค่ะจะตวัดลงหรือว่าตวัดขึ้นก็ได้แล้วแต่ความถนัดค่ะสำหรับขนาดของผู้กันนะคะเรายังใช้ผู้กันเบอร์เดิมอยู่นะคะซึ่งเป็นเบอร์อะไรไม่รู้จำไม่ได้ก็เป็นขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะคะก็ใช้ผู้กันเบอร์เดิมค่ะยังไม่ใช้เบอร์เล็กนะเบอร์เล็กเนี่ยเราจะใช้ตอนท้ายๆนะคะก็ค่อยๆใจเย็นๆนะคะลงทีละส่วนเนาะค่อยๆไล่ไปทีละสีทีละส่วนนะคะนี่นะคะเราก็จะปาดลงก็สำหรับเรานะเราก็ปาดทั้งขึ้นทั้งลงนะคะแล้วแต่ว่าส่วนของที่เราต้องการปาดเนี่ยมันมีลักษณะที่ควรจะปาดพู่กันไปทางไหนแล้วถนัดมากกว่าค่ะอย่างชอบผมด้านบนเราก็จะปาดขึ้นส่วนชอบผมด้านล่างนะคะจากส่วนของหนังยางลงมาเนี่ยเราก็ปาดลงเนาะก็ให้ปาดสีเลเวล2แบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราพอใจนะคะหลังจากนั้นเช่นเดิมนะคะเราก็จะทิ้งสีของชั้นที่2เนี่ยให้แห้งสนิทก่อนค่ะแล้วก็จะมาลงสีต่อไปขั้นที่3นะคะก็คือสีที่เข้มขึ้นกว่าเลเวล2ค่ะในส่วนของขั้นที่3นะคะก็จะเป็นสีของส่วนเงาหรือว่าส่วนที่ต้องการเน้นให้มีมิติมากขึ้นค่ะความเข้มของสีก็จะมากขึ้นเช่นเดียวกันนะคะโดยจุดที่เราจะลงสีเข้มนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของปลายผมค่ะชอบผมด้านล่างเป็นหลักนะคะแล้วก็ในส่วนที่คิดว่าอยากเพิ่มเงานะคะให้มันเข้มขึ้นค่ะสำหรับสี3เลเวลนี้นะคะก็เป็นหัวใจสำคัญของคลิปนี้นะคะก็คือการลงสีจากสีเบาเนี่ยไปถึงสีหนักขึ้นนะคะโดยปล่อยให้สีแต่ละชั้นเนี่ยแห้งหลักสำคัญก็มีเพียงแค่นี้เองค่ะในการลงสีครั้งนี้ค่ะก็ต่อมานะคะให้ลงสีที่เข้มขึ้นในส่วนที่ต้องการเน้นค่ะ
ค่ะพอลงสีขั้นที่3นี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมีขั้นตอนหนึ่งคือขั้นตอนสุดท้ายในการที่จะใช้ผู้กันเบอร์ที่เล็กกว่านี้นะคะในการเก็บรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเส้นผมด้านนอกแล้วก็ปล่อยผมที่อยากจะเน้นให้เข้มขึ้นในบางส่วนค่ะเดี๋ยวเราจะรอให้รูปนี้แห้งก่อนแล้วก็มาลงให้ดูกันอีกทีนึงนะคะและในตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นภาพรวมของการลงสีผมทั้งหมดแล้วนะคะว่าจะออกมาเป็นประมาณไหนค่ะระหว่างที่เรารอเขาแห้งนะคะเราก็จะไปลงสีในส่วนอื่นๆนะคะซึ่งเราจะแปะคลิปสปีดเพ้นท์ไว้ด้านหลังนะคะเผื่อมีคนอยากดูเนาะหลังจากที่รอสีผมแห้งแล้วก็ลงสีในส่วนอื่นๆคร่าวๆแล้วนะคะเราก็จะมาใช้ผู้กันเบอร์ที่เล็กขึ้นในการจิ้มสีเข้มแล้วก็ลงในรายละเอียดบางส่วนค่ะเช่นในส่วนที่อยากจะให้สีมันดูแบบมีมิติมากขึ้นหรือว่าตัดเส้นด้วยสีที่เข้มนะคะเพื่อให้รูปผมเนี่ยชัดเจนมากขึ้นค่ะวิธีการก็ไม่ยากค่ะก็เหมือนกับการตัดเส้นด้วยปากกานะคะเพียงแต่ว่าเราใช้เป็นผู้กันเนาะในส่วนของความเข้มของสีนะคะจะใช้เป็นสีของเลเวล2หรือว่าเลเวล3ก็ได้ค่ะข้อสำคัญของขั้นตอนนี้นะคะคือถ้าเราใช้สีเข้มเนี่ยให้เราใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะเพราะว่าโอกาสที่จะพลาดเนี่ยมันสูงให้ค่อยๆไล่ทีละส่วนแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าเข้มเกินไปก็ใช้น้ำลูบแบบนี้นะคะเราก็จะขอสรุปวิธีการอีกครั้งนึงนะคะวิธีการก็ง่ายๆคือมีสี3เลเวลสีอ่อนไปจนถึงสีเข้มลงแต่ละขั้นตอนให้แห้งนะคะแล้วค่อยลงอีกขั้นตอนนึงค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะสีก็จะดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก็เป็นวิธีการลงสีผมที่ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆทำนะคะยังไงก็ออกมาสวยแน่นอนค่ะก็เราก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่คนที่กำลังดูอยู่นะคะคิดว่าน้องๆมือใหม่ก็จะลงตามได้ไม่ยากแน่นอนค่ะยังไงแล้วก็ขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะถ้าใครยังไม่กดติดตามให้เรานะคะกดติดตามให้เราด้วยนะเป็นกำลังใจนะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมานะคะสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ จริงๆแล้วหัวใจตรงกลางนะคะมันเป็นสีชมพูแต่ว่ามันดูเหมือนอะไรไม่รู้เราก็เลยต้องเติมเป็นสีม่วงลงไปค่ะกลัวคิดไม่ดีเนาะ